เรามีหลักฐานเก่าสุดว่าคนไทยรู้จักการสักในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถตอนนั้นเป็นยุคกรุงศรีอยุธยาก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการขึ้นทะเบียนสังกัดไพร่พอจะขึ้นทะเบียนสังกัดไพร่เนี่ยต้องทำอะไรอ๋อที่เป็นการสักแบบปั๊มตาตรงแขนสักข้อมือคือการสักข้อมือไพร่จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่2มีการแต่งวรรณคดีเรื่องนึงก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนมันจะมีตอนนึงก็คือขุนแผนต้องไปรบที่เมืองเชียงใหม่แล้วก็ไปเจอแม่ทัพเชียงใหม่คนนึงชื่อว่าแสนตรีเพชรก้าแสนตรีเพชรก้าเนี่ยแขนขวาสักรงเป็นองค์นารายณ์แขนซ้ายสักชาติเป็นราชสีเท้าขวาหมึกสักพยัคฆีเท้าซ้ายสักหมีมีกำลังอ๋อไอที่คนเอาไปเล่นเป็นมุกกันแขนขวาสักองค์นารายณ์มันมีสตอรี่ใช่มีสตอรี่ว่ามาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นแรกๆว่ามีการสักยันต์